จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกหนึ่งคดีพิเศษที่101/53กล่าวหาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกับพวกหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 2. คดีพิเศษที่397/53นายเลอพงวิชัยคำมาศใช้นามแฝงสินแซ่จิ้วแปลหนังสือต้องห้ามจำหน่ายในราชอาณาจักรและจัดทำเว็บไซต์ตลอดจนเคลื่อนไหวและเผยแพร่ข้อความในเว็บฟ้าเว็บบอร์ดของฟ้าเดียวกันในลักษณะที่หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 3. คดีพิเศษที่398/53กล่าวหานายชูพงษ์ถี่ถ้วนจัดรายการทางออกประเทศไทยทางวิทยุชุมชนคนรู้ใจ FM 87.75 MHz และเครือข่ายในเนื้อหาที่หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 4. คดีพิเศษที่399/53กล่าวหานายใจอึ้งภากรเขียนบทความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 5. คดีพิเศษที่400/53กล่าวหานายใจเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมีข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 6. คดีพิเศษที่404/53กล่าวหานายใจบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และมีผู้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ 7. คดีพิเศษที่410/53กล่าวหานายจักรภพเพ็ญแขปาฐกถาที่สหรัฐอเมริกาเนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 8. คดีพิเศษที่496/53กล่าวหานายจักรภพเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน2552ถึง2กรกฎาคม2552เนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 9. คดีพิเศษที่501/53กล่าวหาผู้ใช้นามว่าจิตพลจันทร์เขียนบทความในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2553และมีนาคม2553เนื้อหายุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความเกลียดชังสถาบัน 10. คดีพิเศษที่502/53กล่าวหานายวีระมุสิกพงศ์ปราศัยบนเวทีนปช.ท้องสนามหลวงมีเนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 11. คดีพิเศษที่12/54กล่าวหานางกัญญาภักดิ์มณีจักรหรือดีเจอ้อมกับพวกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมใช้อาวุธที่ประเทศกัมพูชาปลูกฝังความคิดให้เกลียดชังสถาบัน 12. คดีพิเศษที่17/54กล่าวหาในใจเผยแพร่แผ่นซีดีบันทึกภาพและเสียงพร้อมด้วยไฟล์เอกสารเนื้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข13. คดีพิเศษที่19/54กล่าวหานายสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ปราศัยที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ 14. คดีพิเศษที่41/54กล่าวหานายอเนกชัยชนะเผยแพร่คลิปภาพและเสียงเนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ผ่านเว็บไซต์ 15. คดีพิเศษที่42/54กล่าวหานายอเนกโทรศัพท์แสดงความคิดเห็นกับสื่อต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2549กรณีการเลือกตั้งเป็นโมฆะมีข้อความพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ 16. คดีพิเศษที่43/54กล่าวหาว่าพันตำรวจโททักษิณแจกคำแถลงการที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ต่อสื่อต่างประเทศ 17. ค่ะคดีพิเศษที่44/54นะคะกล่าวหาพันตำรวจโททักษิณวิดีโอลิงก์เข้ามาที่การชุมนุมของนปช.ณสนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์
18ค่ะคดีพิเศษที่45/54กล่าวหานายก่อแก้วพิกุลทองปราศัยในการชุมนุมของนปช.ณสนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์19คดีพิเศษที่46/54กล่าวหานายชูพงษ์ถี่ท้วนและนายอำนวยแก้วชมพูมูสไซนิวยอร์กนะคะเป็นนามที่ได้รู้จักกันก็ได้มีการเผยแพร่ข้อความในเว็บไซต์เนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์20คดีพิเศษที่53/54กล่าวหานายจตุพรพรหมพันธุ์กับพวกประสัยบนเวทีนปช.เนื้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์21-32ค่ะเป็นคดีพิเศษที่กล่าวหานายสังคมวิทยุชุมชนที่มีการนำเอาเนื้อหาการปราศัยของนายจตุพรไปเผยแพร่ค่ะและ2หน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหาร2ทหารเสือเพราะพวกเรามีความจะบวชว่าเป็นกระสุนและ33ค่ะก็คือคดีพิเศษที่118/53กล่าวหาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารนะคะโดยมีข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ค่ะและจากข้อมูลที่ปรากฏนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นถึงกระบวนการการตรวจสอบการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของทาง DSI อย่างต่อเนื่องและก็เป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราจึงต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะถึงจุดยืนแล้วก็แนวทางการทำงานต่อจากนี้ล่ะค่ะว่าจะเดินทางไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาหลายรายนะคะที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้แบบเต็มๆค่ะและช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ